รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวัฒนธรรมการทอผ้าเป็นวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในชุมชนชาวไทยซึ่งสืบทอดกันมาหลายช่วงอายุคนเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สานต่อและสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นรักไทยวันนี้เราอยู่ที่โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดกระบี่ค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามวิถีชีวิตของการทอผ้าแบบกี่กระทบที่จังหวัดกระบี่ค่ะเดิมทีภูมิปัญญาทอผ้าพบในคนไทยพื้นเมืองภูมิภาคกลางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพบในภาคใต้เช่นจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและปัตตานี10ปีนี้ทำให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นยังไงบ้างคะคือตอนนี้ชาวบ้านก็ถือว่าอยู่ได้ครับเพราะว่าชาวบ้านถ้าทำจริงก็เฉลี่ยออกมาต่อคนก็ประมาณส่งผ้าครั้งหนึ่งก็คนอย่างมากก็หมื่นสองหมื่นอย่างต่ำก็ประมาณ 4-5,000 ขึ้นอยู่กับใครทำเยอะได้เยอะทำน้อยได้น้อยครับถือว่าส่งลูกเรียนได้สบายครับขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนที่หนึ่งเขาเรียกว่าการยืนได้ก็คือการเรียงให้พอดีกันแล้วก็ให้เส้นได้มันอยู่แบบเป็นระเบียบก็คือเก็บมาจากที่เป็นมวลแล้วก็ออกมาเรียงได้ให้เป็นระเบียบอันนี้จะได้ประมาณกี่เมตรอะคะหรือว่าแล้วแต่เราต้องการกี่เมตรอันนี้แล้วแต่ค่ะก็คือส่วนมากชาวบ้านจะเดินก็จะยืนก็ประมาณ50กว่าเมตรค่ะก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนอาจจะ40กว่าเมตรก็มีหลังจากที่เรายืนได้เสร็จแล้วก็จะมาขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้คือการโสดฟันหวีก็คือเอาแต่ละเส้นนะคะมาจัดเรียงกันมาจัดเรียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก็คือให้ครบทุกช่องก็คือตามขนาดของหน้าผ้าสมมติว่าเราต้องการความกว้าง1เมตรอันนี้เราก็จะยืนมา1เมตรก็คือนับตามจำนวนช่องฟันถ้าเราเอาเล็กกว่านี้ก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเต็มหน้าฟืมก็ได้ขั้นตอนนี้ถ้าไม่มีการผิดพลาดมันไม่ยากค่ะแต่ถ้าผิดพลาดหมายถึงเส้นมันพันกันมันอาจจะเกิดการขาดมันก็ยากหน่อยค่ะต้องใช้คนหลายๆคนช่วยกันอันนี้อย่างน้อยก็ต้อง4คนนะคะความภูมิใจในการที่เห็นผลสำเร็จมาเห็นเป็นผืนผ้าออกมารู้สึกไงบ้างคะก็ปกติเลยผ้านี้มันต้องอยู่แถวภาคอีสานใช่ไหมคะก็คือเราก็ภูมิใจว่าเราก็ทำได้เหมือนกันทุกคนก็ภูมิใจค่ะที่ได้ทอผ้าของสมเด็จค่ะเพราะว่ามันเป็นภูมิปัญญาใช่ไหมคะใช่ค่ะเราได้ที่นี่ที่เดียวนะคะในจังหวัดกระบี่อ่ะกว่า10ปีที่ความวิจิตรงดงามของการถักทอเส้นได้จนกลายเป็นผืนผ้าของชาวกระบี่ที่ได้มีส่วนช่วยอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่และเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงเล็งเห็นคุณค่าความงดงามของผ้าทอไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยอันล้ำค่านี้เอาไว้และนี่คือรักไทยร่วมสืบสานและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย